นี่คือข่าววงในจากในกระทรวงนะที่ผมได้มานะกับการที่มีหมอหัวขาวไม่กี่คนเนี่ยได้แนะนำให้กับท่านนายกว่าเพราะออมมิครอนเราต้องปิดประเทศกันอีกแล้วเพราะหมอพวกนี้ทำอะไรไม่เป็นนอกจากปิดประเทศอย่างเดียวตอนนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับนำโดยท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับประธานคณะกรรมการที่กำลังจะตัดสินอนาคตของพวกเราอยู่ว่าจะปิดประเทศไหมเราต้องอยู่บ้านไหมต้อง work from home ไหมนะครับกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้จะยกเลิกไหมเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหมอหัวเถาหมอห่วยแตกหมอที่ไม่เคยทำมาหากินหรือเคยต้องเป็นห่วงเลยว่าเงินเดือนของตัวเองเดือนหน้าจะมายังไงได้ความนะนี่คือข่าววงในจากในกระทรวงนะที่ผมได้มานะว่าคนในกระทรวงหลายคนหรือรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหลายคนมากไม่เห็นด้วยเลยกับการที่มีหมอหัวขาวไม่กี่คนเนี่ยแล้วคนหนึ่งก็คนที่ชอบทะเลาะกับผมแล้วก็ข้อมูลก็ผิดหมดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะได้แนะนำให้กับท่านนายกว่าเพราะออมมิครอนเราต้องปิดประเทศกันอีกแล้วเราต้องระงับไม่ให้คนออกจากบ้านอีกแล้วเราต้องไม่ให้พนักงานไปทำมาหากินกันอีกแล้วเราต้องให้บริษัทแม่งเจ๊งกันให้หมดเพราะออมิครอนโดยที่หมอพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษกันเป็นหรือเปล่าหรือให้แฟนะแม่งอ่านภาษาไทยเป็นหรือเปล่าเพราะข้อมูลที่ได้มาจากแอฟริกาใต้ข้อมูลที่ได้มาจากอเมริกาข้อมูลได้มาจากยุโรปทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าออมิครอนเนี่ยคือน่าจะเป็นการเริ่มของการยุติของโควิดเพราะอะไรเพราะมันติดง่ายไม่มีใครเถียงไม่มีใครเถียงว่าโอมิครอนมันติดง่ายแต่ไข้หวัดใหญ่ก็ติดง่ายโอมิครอนมันแตกต่างยังไงครับหมอหัวเทาหรือท่านนายกที่กำลังจะตัดสินใจอนาคตพวกเราอีกแล้วนะมันไม่ลงปอดมันไม่ลงปอดเร็วการบาดเจ็บสาหัสจากออมมิครอนน้อยการตายยิ่งน้อยกว่าแต่ไม่มีใครเถียงว่าเลขมันจะขึ้นแล้วถ้าเราย้อนกลับไปโควิดมากันใหม่ๆเรายังเคยพูดกันเลยว่าวิธีที่แก้ไขโควิดที่ดีที่สุดอาจจะเป็นให้คนติดกันเยอะๆจะได้สร้าง herd immunity แต่ตอนนั้นเราไม่อยากให้คนติดเยอะๆเพราะอะไรเพราะวูหานกับเดลต้ามันอันตรายจริงมันลงปอดมันทำให้เราเข้าโรงพยาบาลมันตายได้แต่เมื่อออมิครอนเนี่ยรายงานทุกรายงานแล้วเนี่ยออกมาบอกว่ามันติดง่ายแต่มันตายยากงั้นการที่คนติดเนี่ยก็อาจจะไม่เสียหายขนาดนั้นจนกระทั่งต้องปิดประเทศกันอีกครั้งหนึ่งต้องระงับให้คนข้ามจังหวัดกันไม่ได้จะระงับไม่ให้กินเหล้ากันอีกแล้วจะระงับไม่ให้คนใช้ชีวิตอย่างที่เขาควรจะใช้เพราะอะไรเพราะหมอพวกนี้ทำอะไรไม่เป็นนอกจากปิดประเทศอย่างเดียวตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานพอมีข่าวออกมาว่ามีนโยบายที่อาจจะปิดประเทศตก24จุดวันนี้นะครับคอยดูสิถ้ามีนโยบายออกนี้ออกมานะตกมัน 20-30 จุดเลยแต่ไม่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรอกเพราะตลาดหลักทรัพย์หลายคนก็จะมองว่าเป็นกล่องเล่นของคนรวยแต่พี่น้องชาวไทยที่ต้องตกงานที่เขาอุตส่าห์เตรียมตัวกลับมาทำงานกันที่ร้านอาหารเตรียมตัวซื้ออาหารเพื่อจะมาให้กับประชาชนกินโรงแรมที่จ้างพนักงานกลับมาเพื่อจะเปิดให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกเจ้ากันยังไงดีครับเจ๊งอีกมันจะถอยหลังถอยหลังถอยหลังทุกทีไม่ได้แล้วที่คราวนี้ขำที่สุดคืออะไรไอ้หมอหัวขาวพวกเนี้ยก็พวกคุณเองอ่ะบอกให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนแล้วมีคนไทยคนไหนมั้ยน้อยมากที่ไม่ยินดีฉีดวัคซีนนะตะโกยตะกายหาเข็ม3เข็ม4กันนะตามที่นโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกุลเลยนะวัคซีนเต็มแขนไม่มีใครเถียงแล้วตอนนี้คนไทยวัคซีนเต็มแขนเลยแม่งั้นฉีดไปทำไมงั้นทุกคนที่ฉีดกันไปหมดแล้วฉีดไปทำไม
ถ้าทุกทีที่มีการกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยการตัดสินใจของรัฐบาลคือแม่งปิดประเทศเพราะไม่มีนโยบายอื่นเลยแล้วก็เชื่อฟังไอ้หมอข้าราชการที่ไม่เคยทำมาหากินเนี่ยตกลงฉีดไปทำไมครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย100ล้านโดสเนี่ยฉีดไปทำไมถ้าวัคซีนพวกนี้ไม่ป้องกันหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราเลยที่ถึงออมิครอนจะมานะแล้วร่างกายเราไม่พร้อมที่จะดูแลแต่สำคัญกันนั้นคืออะไรท่านนายกฟังไอ้หมอบ้าพวกเนี้ยมากกว่าฟังปากท้องประชาชนหรือลอจิกของประชาชนบอกให้ผมฟังหน่อยสิว่ามีคนไทยคนไหนไม่ใส่หน้ากากมั่งในออฟฟิศผมตอนนี้นั่งกันอยู่ 4-5 คนใส่หน้ากากทุกคนใช่ไหมเพิ่นเราเป็นประเทศที่เก่งกว่าอเมริกาเราเป็นประเทศที่เก่งกว่ายุโรปทวีปยุโรปผมอยู่อเมริกาผมไปอเมริกามารัฐบาลเขาต้องอ้อนวอนให้คนไปฉีดวัคซีนรัฐบาลเขาต้องอ้อนวอนให้ใส่หน้ากากประเทศไทยเหรอไม่ต้องอ้อนวอนเลยทุกคนใส่หน้ากากหมดผมนี่ยังโดนด่าเลยนะเวลาผมไม่ใส่หน้ากากคนไทยล้างมือคนไทยโซเชียลดิสเทนซิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของคนไทยสักกันนิดเดียวเลยแต่เป็นความผิดของการแนะนำของไอ้หมอหัวโบราณพวกนี้ที่ไม่เคยตามข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เป็นข้าราชการเต็มที่เลยคืออะไรกูป้องกันตูดตัวเองก่อนผมพูดให้ท่านนายกฟังเลยนะครับปิดประเทศคราวนี้อีกเนี่ยหรือนโยบายออกมาวันนี้เราก็บอกว่าเราต้องถอยหลังเนี่ยผมว่าจะทำให้เห็นชัดเจนเลยครับว่านโยบายทุกอย่างที่รัฐบาลตั้งมาถึงวันนี้การฉีดวัคซีนการสั่งสอนให้คนใส่หน้ากากการนู่นการนี่เฟลหมดเฟลหมดเราถึงเวลาจะเดินหน้าแล้วครับประชาชนผมเชื่อมากกว่า 80% อยากเดินหน้าแล้วผมอยากให้ท่านนายกวันนี้นะครับตัดสินใจในคพช.เนี่ยไว้ใจคนไทยให้เกียรติคนไทยแต่ถ้าท่านจะไม่ไว้ใจคนไทยแล้วให้เกียรติคนไทยแล้วนะอย่างน้อยให้เกียรติกับนโยบายของตัวเองที่นำวัคซีนมามากกว่า100ล้านโดสให้พวกเรานะครับผมจะพูดยังไงโอไมครอนอันตรายไหมผมกินในนี่ก็อันตรายอ่ะผมเป็นเบาหวานแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้มันไม่อันตรายหรอกมันมีแต่เราคุมความอันตรายนั้นอยู่ไหมเมื่อคนไทยฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า100ล้านโดสคนไทยใส่หน้ากากแล้วคนไทยโซเชียลดิสเทนซิ่งเป็นแล้วมันจะไงกันอีกอ่ะจะเลี้ยงพวกเราเหมือนเด็กเลยเพื่อคุณจะคุมหัวพวกเราได้เลยผมไม่คิดว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อเดี๋ยวให้พูดได้มั้ยแป๊บเดียวพี่เขาเสร็จแล้วนะผมเชื่อเราให้เกียรติคนไทยแต่ผมไม่ให้เกียรติไอ้หมอห่วยแตกสามเล่นจะทำสามสี่คนเองนะโดยที่มีอยู่สองคนแหละที่เป็นโจทย์ใหญ่เลยอะหัวขาวทั้งคู่พอเหอะฟังผมครับฟังประชาชนฟังปากท้องพี่น้องไทยไม่ไหวแล้วครับธุรกิจมันเจ๊งหมดจริงๆร้านอาหารไม่มีคนเดินเข้าแล้วผมเปิดร้านใหม่ที่เอ็มโคเทียที่รัตนาธิเบศนะครับจริงๆแล้วผมตัดสินใจไปเปิดในป่าช้าดีกว่าเพราะตอนนี้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นป่าช้าหมดแล้วคุณลองปิดประเทศดูวันนี้สิเสาร์อาทิตย์นี้ป่าช้าเด็ดขาดเพราะว่าคนไทยรับได้แล้วครับท่านนายกว่ามีโอกาสที่เราจะตายจากโควิดมีโอกาสที่เราจะบาดเจ็บสาหัสจากโควิดแต่สิ่งที่คนไทยรับไม่ได้เนี่ยทำไมต้องมาตายเพราะนโยบายที่ถูกตั้งด้วยหมอที่ไม่เคยทำมาหากินที่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเงินเดือนหน้าเขาจะมาเมื่อไหร่ที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกเขาจะเรียนหนังสือยังไงแม่เขาจะไปทำงานยังไงอเมริกาวันนี้เขารับได้แล้วนะว่าเขาต้องอยู่กับโควิดเขาเปิดโรงเรียนแล้วเขาพูดกันเองเลยว่ามันสำคัญว่าเด็กไปโรงเรียนเพราะว่าอะไรการที่เด็กอยู่บ้านเนี่ยมันทำให้เจเนอเรชันหนึ่งเลยเนี่ยจะไม่เติบโตเพราะไม่ได้สังคมท่านนายกผมฝากเรื่องสุดท้ายนะครับไว้ใจคนไทยครับเชื่อพวกเรามากกว่าเชื่อหมอบ้าสองสามคนนี้หมอดีมีเยอะครับ
คุยกับเขาสิเขาจะบอกท่านอย่างที่ผมพูดตอนนี้เลยออมิครอนคนไทยจะติดเยอะขึ้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกไปถามคนที่ติดออมิครอนสิครับ10วันที่ผ่านมาผมมีเพื่อนที่ติดออมิครอน23 คนโอ้จะ23คนแต่อาการเป็นยังไงรึเปล่าครับเจ็บคอเหนื่อยไข้ขึ้นนิดหน่อยไอแต่สุดท้ายแล้ว2วันหายออกมาจากโรงพยาบาลกันหมด23คนอาการเหมือนกันหมดคืออะไรเป็นไข้ไม่อยากจะว่านะเป็นอาการเบากับไข้หวัดใหญ่ปอดบวมเราก็เป็นกันได้ไข้หวัดใหญ่เราก็เป็นกันได้เวลาคนปอดบวมกันทั้งประเทศมันต้องปิดประเทศเลยไข้หวัดใหญ่มันต้องปิดประเทศเลยออมิครอนแค่นี้หลังจากนโยบายของรัฐคือให้ทุกคนฉีดวัคซีนแล้วนะคนไทยวิ่งไปฉีดกันนะมาแค่นี้งั้นยังไงอ่ะทุกทีนโยบายคืออย่างเดียวกูทำอะไรไม่เป็นละหมอพวกนี้แม่งคิดอะไรไม่ออกละปิดอย่างเดียวอย่าตัดสินใจผิดครับวันนี้ท่านนายกควรจะพูดว่าอะไรผมแนะนำนะครับถ้าผมเป็นที่ปรึกษาท่านหรือเป็นคนทำสื่อให้ท่านนะวันนี้เราได้ประชุมสบคแล้วดูข้อมูลหมดแล้วกระทรวงสาธารณสุขเราเอาอยู่เตียงเราพอหมอเราเก่งคนไทยเก่งฉีดวัคซีนกันร้อยกว่าล้านโดสแล้วออมิครอนรุนแรงในการติดคนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกเราคุมอยู่แต่มันไม่สาหัสมันไม่ทำให้เขาตายไม่ต้องกลัวประเทศไทยเดินหน้าผมเป็นนายกประเทศไทยเดินหน้าเราเอาอยู่เราจะเป็นต้นแบบให้กับโลกว่าประเทศไทยทำเป็นเราไม่ได้เป็นคนที่ขี้ขลาดกลัวเราไม่ได้ฟังไอ้หมอพวกนี้พูดแค่นี้ครับท่านจะได้ดึงกำลังใจของคนไทยกลับมาเยอะมากแล้วสุดท้ายท่านควรจะพูดอย่างเดียวครับผมไว้ใจคนไทยได้ไหมโอเคครับสวัสดีครับ